นี่นะคะนุดีก็ทักมาจนใกล้จะจบแล้วนะคะก็หลักสุดท้ายของนุดีนะคะทีอาหลักสุดท้ายในหลักที่ห้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีจะกระโดดมาให้ติดกับหลักตรงนี้เลยนะนี่นะคะก็ให้ติดกับหลักแรกที่เราเริ่มเลยก็ถักทีอาปกติลงไปนะ นี่นะคะก็เว้นสองห่วงโซ่ด้านหลังเหมือนเดิมนะคะก็หาก x ในห่วงโซ่ที่3เราจะได้สองหลักสุดท้าย x ตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนแรกเราเริ่มด้วย2หลัก x ใช่ไหมตอนนี้เราก็จบที่สองหลัก x ก,ก็เป็น4หลักนะนี่นะคะก็เชื่อมต่อกับจุดที่เราเริ่มตรงนี้ ทีนี้ให้เราถักขึ้นสามห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่นะแล้วก็ให้ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้จบแถวนะคะ นะคะบนหลักที่ r เราก็ถักพอหนึ่งคอไปเลยแค่หนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปนี่นะคะก็ถักปกติไปเลยนะนี่นะคะแบบนี้นะนี่นะคะถักมาจนจบแถวแล้วก็ให้เชื่อมต่อที่สามห่วงโซ่นะคะหลักสุดท้ายของหนุดีนะหลักสุดท้ายเราก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามที่เราเริ่มแถวนี้นะคะ ห่วงโซ่ที่สามของหนูดีนี่นะคะจากนั้นก็ถักขึ้นหนึ่งห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อเราทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นแถวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถัก tr เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะ คล้องมาอีกด้านหนึ่งนี่นะคะก็จะทําให้ดูเลยเกี่ยวใหมสองครั้งนะคะก็คือพอสองคอแล้วก็นับถอยหลังมาที่หลักด้านหลังนี้นะคะเกี่ยวตรงจุดเดียวก,กันกับที่หลักเมื่อกี้จบนะคะนี่นะคะก็ถักท tr ของเราเลยนะ เสร็จแล้วทีนี้เราจะถักทีอาอีกหนึ่งหลักเกี่ยวกับหลักด้านหน้าตรงนี้นี่นะคะก็คล้องกับตรงจุดที่ทีอาหลักนี้จบนี่นะคะคล้องบนหัวหลักเลยก็ลายถักของเราก็จะออกมาควายกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมไดมอนด์แบบนี้นี่นะคะทีนี้ก็ถัก x นะคะ ด้านบนนี้ไปเลยเว้นสองหลักก่อนด้วยนะนี่นะคะถักไปสี่หลักสี่หลักเหมือนเดิมนี่นะคะสี่หลักแล้วก็ต่อไปเราก็จะถัก tr อีกนะคะคล้องมาที่หลักนี้พันไหมสองรอบแล้วก็คล้องมาที่หลักตรงนี้นะคะ นี่นะก็จะแพทเทิร์นเหมือนเดิมด้านล่างแต่ว่าแค่เริ่มต้นแถวไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องการให้งานของเราควกันนี่นะคะแล้วก็มาหลักที่สองคลองที่หลักตรงนี้นี่นะคาทะ tr หลักที่สองของกลุ่มที่สองเลาก็เว้นสองหลักก็ถกักเป็นสี่หลัก แพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้เราถักให้จบแถวเหมือนกันนะนี่นะคะก็ถักมาจนจบรอบแถวแล้วนะคะอันนี้เกินมาหนึ่งหลักของนุดีไม่รู้ว่าเกินได้ไงก็จะเว้นไว้เลยนะจะไม่ถักนี่นะคะเราก็เชื่อมต่อที่จุดที่เราเริ่มแถวเลยนะเพราะว่า x ต้องมีสหลักนะคะนุ้ดีก็จะเว้นหลักที่ห้าที่เกินมาไว้ตรงนั้นเราก็เชื่อมต่อแล้วนี่นะคะแถวที่สี่ของนุด้ดีก็แถวที่ห้าก็ถักพอหนึ่งคอนะคะก็สามห่วงโซ่ขึ้นเพื่อที่จะถักพอหนึ่งคอทั้งแถวนะคะก็ถักพอหนึ่งคอทั้งแถวเหมือนแถวที่สามเลยพอจะเข้าใจแพทเทิร์นแล้วใช่ไหมคะเราจะสร้างแถวพอหนึ่งคอขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะสร้างอีกแถวที่เป็นแถว x กับ tr นี่นะคะ ก็แถวนี้ในแถวที่ห้าก็พอหนึ่งคอทั้งแถวนะนี่นะคะก็จบแถวที่ห้านะคะแถวพอหนึ่งคอทั้งแถวนะคะก็ให้เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามนะคะด้วยเลื่อนห่วงเข้ามาที่หัวเข็มเลยเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะ แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะหนึ่งหลักมาข้างนี้ส่วนอีกหนึ่งหลักเนี่ยจะเป็นตอนที่เราใกล้จะจบแถวตรงข้างนี้เพราะฉะนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ถัก x ไปสองหลักเหมือนแถวที่สองเลยนะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่6นะคะแพทเทิร์นจะกลับไปเหมือนแถวที่2แล้วนะคะก็ให้ถัก x ไป2หลักนะคะหลักที่1 แล้วก็เดี๋ยวนุดีขอทําเครื่องหมายเริ่มต้นแถวก่อนนะคะหมายไว้ตรงนี้เพื่อที่นุดีจะไม่ลืมเวลาที่นุดีกลับมาเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะคะจากนั้นก็ให้ถักหลักที่สองนะคะนี่นะเมื่อได้ X 2สองหลักแล้วก็ T r นะคะหลักแรกกลับมาคล้องด้านหลังแบบนี้ก็จะได้เฉียงไปข้างหน้าหน่อยเหมือนแถวที่สองนะคะ แล้วก็ tR อีกหลักหนึ่งก็มาคล้องด้านหน้าของหลักตรงนี้นี่นะคะแพทเทิร์นเราพอจะเข้าใจกันแล้วนะเพราะว่าเราถักมาสองแถว tR แบบนี้แล้วก็แถวที่6กเนี่ยก็เหมือนแถวที่สองละก็จะเข้าใจง่ายละจะไม่ยากละนี่นะคะก็เว้น2หลักด้านหลังแล้วก็ถัก x ไป4หลักนี่นะคะให้ดูก็จะประมาณนี้นะ นะคะก็มาจนถึงจบแถวทีอาหลักสุดท้ายของนุกดีนะคะก็คลองที่หลักด้านหน้าตรงนี้ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเฉพาะแถว T-R ของเรานะคะเราได้ทั้งหมด3แถวนะที่เป็น T-R แต่ว่าถ้านับเป็นแถวของเราจริงๆที่รวมแถวพอหคอด้วยก็คือ6แถวทีนี้เนี่ยนุดีจะให้ พูดถึงเข้าใจง่ายๆคือจะนับแค่แถว TR นะคะสแถวแล้วนะตอนนี้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราถักแถว TR ทั้งหมด11แถวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นับนะคะเข้าใจง่ายๆคือเราจะมีที่เป็นแถว TR TR แบบนี้นะคะทั้งหมด11แถวนะคะเพราะฉะนั้น,นดีจะกลับมาอีกทีเลยตอนที่เราถักไปได้11แถวในแถวที่ประมาณ22่สิบสองนู้นเลยนะคะ ทั้งหมด11แถวของ TR นะคะนี่นะ1นแถว2แถว3แถวก็ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นแถวที่เที่เป็นแถวพอหคอทั้งแถวนะคะดังนั้นเนี่ยนุดีจะไม่นับที่เป็นแถวพอหนึ่งคอจะนับที่เป็นแค่แถว TR ที่เราคล้องไปคล้องมานี่นะคะถักให้ได้ทั้งหมด11แถวนะคะนี่นะคะนุดีก็กลับมา ที่ตัวงานนะคะเฉพาะแถวทีอาทั้งหมด11แถวของนุดีนะคะนี่นะก็จะออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นรูปเพชรแบบนี้ขึ้นมาถ้าเรานับเป็นวงกลมที่นุดีวงไว้ก็จะได้ห้าวงครึ่งนะคะ11แถวที่นี้เนี่ยก็นุดีจะเชื่อมต่อแถวนะคะที่จุดที่นุดีมาร์กไว้นี่นะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงธรรมดาเหมือนที่เราเชื่อมทุกแถวนั่นแหละคะ่ะ เชื่อมต่อแล้วก็ให้ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาร์กแถวไว้ไม้ไว้จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ให้ถัก x นะคะทั้งแถวนะคะ x 1ห,หลักต่อหนึ่งห่วงไปทั้งแถวนี่นะคะก็เราจะนับเป็น x ในแถวที่หนึ่งของ x เ,เลยนะคะนับใหม่เลยเพื่อที่เราจะเข้าใจง่ายนะคะแบ่งโซนกระเป๋านี่นะคะ แถว x ทั้งแถวแถวที่หนึ่งนี่นะคะตอนนี้ก็จบ x ทั้งแถวแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งของ x ทั้งแถวนะคะก็เชื่อมต่อแถวแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ขึ้นนะคะแล้วก็แถวที่สองเราก็จะถัก x หนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปเหมือนเดิม ะะจะไม่ไม่ซับซ้อนนะตัวกระเป๋าตัวงานของเราก็หมายไว้แถวอยู่ตรงนี้นี่นะคะก็ถักแถวที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยนุดีจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะถัก x ทั้งแถวเนี่ยถักไปทั้งหมดหกแถวนะคะตอนนี้นุดีถักในแถวที่2แล้วนะก็นุดีจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่นุดีจบหกแถวเลยนะคะ